วลีแซบลิลลี่เงียนนะครับเป็นกะหรี่ก็ได้พจน์อานนท์โดนใจนะครับให้เล่นหนังซะเลยพจน์อานนท์ประกาศจองตัวลิลลี่เงียนนะครับเล่นหนังโคกะโหลกบอกหนุ่มกันชัยเป็นคนปั้นมาเลยตอนนี้นะครับชื่อของลิลลี่เงียนกำลังเป็นกระแสและเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์เธอออกมาทวงเงินผ่านรายการโหนกระแสที่มีพี่หนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรนะครับเรียกว่าออกปุ๊บเธอก็ฮอตขึ้นมาปั๊บเลยทันทีนะครับเพราะวลีเด็ดที่เธอพูดไว้ในรายการให้เล่นเป็นกะหรี่ก็ได้นะครับกลายเป็นไวรัลดังเพียงชั่วข้ามคืนเพราะเธอประกาศว่าอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการบันเทิงนะครับเรียกว่ามีความมุ่งมั่นและไม่เคยท้อล่าสุดฮะพี่พจน์อานนท์ผู้กับชื่อดังนะครับก็ได้โพสต์ถึงลิลลี่เงียนพร้อมกับบอกขอจองตัวเล่นหนังโคกะโหลกยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการบันเทิงงั้นพี่จองตัวเลยนะจะเอาลงหนังเรื่องโคกะโหลกอยากได้ตัวละครที่กากันอยู่พอดีเดี๋ยวพี่ติดต่อผ่านพี่หนุ่มดีกว่าพี่หนุ่มเป็นคนปั้นหนูเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนัดให้ผู้กำกับพี่ป๋องกับนิกกี้สัมภาษณ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการนะเผื่อพี่จะให้มาช่วยทวงหนี้กับลูกหนี้พี่บ้างพี่ขออนุญาตพี่หนุ่มไปแล้วซึ่งหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับลิลลี่เงียนกันอย่างล้นหลามไปทีเดียวนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ